ล่าสุดนะคะพรรคพลังประชารัฐก็ตั้งโต๊ะแถลงยืนยันว่าไม่ได้ขับทางกวนของร้อยเอกธรรมนัสออกแต่ว่าให้สื่อนะคะแสดงความเป็นห่วงบอกสื่อว่าไปห่วงนายกอิงดีกว่าช่วงนี้ไปชมคลิปกันค่ะแต่สิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านสื่อมวลชนที่ท่านควรจะห่วงนะฮะท่านควรจะห่วงท่านนายกมากกว่านะฮะนายกรัฐมนตรีนะฮะท่านปัจจุบันเนี่ยนะฮะท่านควรจะห่วงฮะเพราะการไปให้คำมั่นมาแล้วเนี่ยนะฮะทำครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วแล้วท่านนายกเล่นไม่ไปปฏิบัติตามคำมั่นนะฮะวินยูชนนะครับวินยูชนโดยทั่วไปเราไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับพรรคท่านนะฮะท่านไม่ต้องมามีมติเรื่องอะไรกับเรานะฮะเราเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีครับผมว่าไอ้มีชื่อไม่มีชื่อไม่สำคัญอยู่แล้วตอนนี้ไม่มีชื่อไปมันก็เป็นข้อดีนะฮะถ้าไม่มีชื่อนะฮะก็แสดงว่าท่านก็ไม่ทำตามคำมั่นไปแล้วล่ะนะฮะส่วนพรรคเรามีความสุขฮะโดยเฉพาะส.ส.ท่านที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะท่านจะได้ทำงานอย่างอิสระนะฮะอะไรในสภาดิที่มันดีเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นประโยชน์อย่างมากกับประเทศชาตินะฮะก็ออกเสียงแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่เลยนะฮะส.ส.เราจะมีความสุขอย่างยิ่งเลยนะฮะไม่ต้องไปมีข้อบังคับขีดจำกัดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ไอ้ที่พูดถึงพรรคฝ่ายค้านอะไรเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ในระเบียบในสภาเท่านั้นเองว่าถ้าไม่มีรัฐมนตรีอยู่ก็จะไปเป็นพรรคฝ่ายค้านอะไรต่างๆแต่การทำงานจริงๆก็คือพรรคพลังประชารัฐที่ทำงานตามอุดมการณ์ของตัวเองอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับนะฮะแล้วจะได้เห็นว่าส.ส.ของพรรคเรามีความสุขขึ้นไปอีกนะฮะมติเรื่องของการขับกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสด้วยไหมโอ้ไม่มีใครจะไปขับครอบครัวตัวเองอ่ะโอ้โหจะเป็นครอบครัวเรานะฮะอยู่ด้วยกันหมดอะฮะไม่มีเรื่องนั้นสื่อขอให้ไปเคลียร์เลยไปลือกันโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆไม่มีทั้งสิ้นนะเรามีความสุขที่จะอยู่ด้วยกันนะฮะอันนี้ได้คุยกับร้อยเอกธรรมนัสแล้วใช่ไหมครับผมก็คุยนะท่านก็เหมือนกันก็อยู่กันแบบมีความสุขอยู่แล้วล่ะนะแล้วย้ำอีกครั้งเป็นเรื่องของครอบครัวเรานะฮะพรรคพลังประชารัฐสื่อมวลชนไปห่วงท่านนายกเถอะครับนะไม่ต้องมาห่วงพรรคพลังประชารัฐเลยเราสบายมากนะฮะเมื่อกี้ก็เห็นท่านหัวหน้าพรรคใช่ไหมท่านอารมณ์ดีมากเลยระยะนี้ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือสถานะของรัฐบาลน่ะถ้ามันเริ่มต้นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะไปได้นานสักเท่าไหร่นะฮะนะฮะอันนั้นน่าเป็นห่วงมากนักข่าวก็ถามนะคะว่าในการประชุมจะมีการขับส.ส.ในกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคหรือไม่นายไพบูลย์กล่าวว่ายืนยันไม่มีใครจะไปขับครอบครัวเป็นครอบครัวเราไม่มีตามที่ลือทั้งนั้นแล้วก็เรามีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันเป็นเรื่องภายในครอบครัวของพรรคพลังประชารัฐคนอื่นไม่อยากให้เกี่ยวเป็นหนึ่งเดียวทำไมคนนอกไปหวังอะไรก็ไม่รู้หรือว่าประสงค์ร้ายกับเราหรือเปล่านายไพบูลย์ก็กล่าวเพิ่มนะคะว่าผมอยากจะย้ำอีกครั้งว่าเป็นห่วงนายกเถอะครับอย่ามาห่วงพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ย้ำไปถึงพรรคเพื่อไทยนะคะว่าเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับพรรคท่านไม่ต้องมามีมติเรื่องอะไรกับเราเราเกี่ยวกับนายกค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าสำหรับกำหนดการประชุมใหญ่สามัญของพรรคพลังประชารัฐครั้งที่2จะจัดขึ้นในวันที่6กันยายนนี้ค่ะเวลา 10:30 นไปจนถึง 13:00 นที่ห้องประชุมใหญ่อาคารสำนักงานใหญ่พรรคพลังประชารัฐโดยมีวาระพิจารณานะคะก็คือการแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติมและแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเพิ่มเติมค่ะช่วงนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของคุณธรรมนัสกันบ้างนะคะวันนี้คุณธรรมนัสก็เดินทางไปพบนายกแพทองธารที่ตึกชินวัตร3ค่ะเพื่อรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ
วันนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางเข้าพบนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ตึกชินวัตร3เพื่อเข้ารายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยที่ขณะนี้มีปริมาณน้ำในตัวเมืองเริ่มดีขึ้นจากเดิมที่ปริมาณน้ำปริ่มขอบตลิ่งแต่ขณะนี้ลดลงจากขอบตลิ่งไปประมาณ20เซนติเมตรแล้วค่ะทางนี้นะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่30สิงหาคมนี้หรือก็คือวันพรุ่งนี้นะคะนางสาวแพทองธารชินวัตรในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็จะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อเยี่ยมเยียนแล้วก็ให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมค่ะโดยจุดแรกนะคะเวลาประมาณ 10:20 นนายกอิงก็จะลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ตำบลคลองกระจงอำเภอสวรรคโลกจากนั้นก็จะไปที่ตำบลวังทองวังใหญ่อำเภอศรีสำโรงค่ะต่อด้วยการติดตามสถานการณ์น้ำที่ตำบลปากแควอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยแล้วก็ไปมอบถุงยังชีพนะคะที่ตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยและเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันค่ะนี่ก็เป็นในส่วนกำหนดการของนายกอิงในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ในส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดของพรรคพลังประชารัฐเดี๋ยวต้องติดตามการประชุมใหญ่ของพรรคนะคะว่าหลังจากนี้จะมีทิศทางในการดำเนินงานอย่างไรบ้างค่ะ